บ่แม่นมาวันละก็บ่ได้ใจนางว่าแน่ลงดังก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดที่ปานใดเฮ็ดที่ปานใดเจ้าก็บ่หัวซาใครอยากจะเล่นเพลงคำแพงด้วยการหยิบอูคูเลเล่ขึ้นมาดาวน์โหลดคอร์ดที่อยู่ในอัลบั้มรูปของ Apple Show แล้วไปเล่นด้วยกันได้เลยค่ะวันนี้เลือกอูคูเลเล่ไซส์เล็กนะคะพ็อกเก็ตตัวจิ๋วนะคะพกพาสะดวกมากๆเลยเอามาใช้ในการสอนนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งสายกันก่อนตั้งเลยค่ะสายที่อยู่ล่างสุดโน้ตตัว A สายที่2โน้ตตัว E สายที่3โน้ตตัว C และสายบนสุดโน้ตตัว Gคอร์ดแรกเลยนะคะคอร์ดหากินของเราค่ะคือคอร์ด C A minor ค่ะนิ้วกลางแตะไว้ที่ช่องที่2สายบนสุด F คอร์ด G ท่อน intro ค่ะดีดลงอย่างเดียวก็เพราะแหละ A minor 4 ทีแล้วเปลี่ยนคอร์ดนะ F G แล้วก็ Cจะเข้าท่อนร้องท่อนที่หนึ่งกันค่ะเจ้ามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่ออ้ายมี C มี A minor มี D minor แล้วก็มี G ดีดลง4ทีแบบนี้ก็เพราะแล้วนะนะคะมาถึงท่อนที่2ครองฮัก2คนโลดตอนนี้คอร์ดเดิมค่ะครองฮัก2คนโลดตอนนี้โชคดีA minor เป็นของเจ้า D minor โชคร้ายอายเสียรับเอาคอร์ G อายบ่สมน้องก็คือว่าแล้วก็ G อีกครั้งหนึ่งเล่นแบบนี้ค่ะอายบ่สมน้องก็คือว่า4และ1 2 3 4 5บ่แม่นมาวัดมันก็จะแบบดูเท่ขึ้นมาแม้เราจะเล่นแค่ดีดลงอย่างเดียวนี่แหละต่อมาท่อนฮุกนะคะจะใช้เป็น2คอร์ดอยู่ใน1ห้องดนตรีค่ะเราจะแบ่งเป็นคอร์ดละ2จังหวะนะคะบ่แม่นมาวัดละกะบ่ได้ใจนางจีวันแฮลงดัง E minor 7 A minor Head deep and die แล้วก็ G Head deep and die แล้วก็ C บ่หัวซาจบที่ Gแล้วก็อีกท่อนหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะน้องห้องนอนไห้ย้อนสงสารใจเจ้าของ E minor 7ก็บ่อยากไกล D minor หักเจ้าหลาย G และ C ยินบ่ C เนี่ยนะคะจะเล่นไปทั้งหมดเลย4จังหวะหรือว่าเล่นให้ครบ1ห้องไปเลยถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นแบบนี้ดีดลงแบบธรรมดาไปให้เราดีดเป็นลงลงเปลี่ยนขึ้นขึ้นลง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 คือคอร์ดแรกพอเปลี่ยนเป็นขึ้นขึ้นลงลงก็ใช้คอร์ดที่2เข้ามานั่นเองลองดูนะคะบอมแมนมาวัดเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลง E minor 7ลงลง A minor ขึ้นขึ้นลงลง D minor ดีปานได้ G ขึ้นขึ้นลงลงแล้วเปลี่ยนเป็น C G ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ก็ได้ก็เท่ดีเหมือนกันนะต่อมาท่อนเป็นจังไดนอความฮักนะคะ เป็นอย่างไรล่ะความรักภาษาดีเนาะเราจะใช้เป็น B 7นะคะจะทาบหมดเลยนะคะที่เฟรตที่2หรือช่องที่2แบบนี้แล้วก็เอานิ้วกลางมาวางเอาไว้นะคะที่สายที่3ช่องที่3ค่ะแล้วก็ดีดใครบอกทาบไม่ได้นะคะจับแบบนี้เลยชี้อยู่นี่กลางอยู่นี่คู่กันช่องที่2เห็นไหมแล้วเว้นสายที่3เอาไว้เอานิ้วนางมาแตะจากนั้นนะคะดีดแค่3สายบนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราจะไม่ดีดสาย1เพราะมันไม่ใช่สายที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะลองดีดลงนะคะดีดลง4ทีนะคะเป็นจังใดนอความฮัก A minor ป๊ะแล้วก็เป็น Gกับดักหักคนเดียว F ออกบ่ได้ G นะคะแบบนี้โอ้ยคอร์ดละ4ที
ถ้าอยากจะทำให้มันเก๋กว่านั้นนะคะง่ายมากๆนะคะเราจะใช้เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลง1รอบแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสบายสบายอยู่ที่เราเลยแพทเทิร์นนะคะไม่ได้มีอะไรยากเกินไปกว่าเราจะพยายามทำค่ะต่อมาท่อนดนตรีนะคะเล่นแบบที่เราอยากเล่นได้เลยนะคะอีกท่อนหนึ่งค่ะท่อนร้องท่อนสุดท้ายนะคะไอ้คงทำได้แค่รอนะคะเล่นเหมือนกับเขามีความหมายกับเจ้าจะเล่นยังไงท่อนนี้เล่นเหมือนเดิมกับท่อนแรกที่เป็นท่อนร้องหลังจากอินโทรได้เลยนะคะสุดท้ายเลยค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ร้องแล้วรู้สึกว่าเสียงมันต่ำไปเพราะว่าคีย์เนี้ยไม่ใช่คีย์ของเรานะคะเราก็ใช้ผู้ช่วยตัวเก่งค่ะนั่นก็คือชเวฟคาโปคาโปคาโปโบนะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับทดเสียงทำให้เสียงของอูคูเลเล่หรือว่ากีตาร์เนี่ยสูงขึ้นนะคะวิธีการใช้งานมากๆเลยเราจะหนีบไว้ที่ตัวคอของอูคูเลเล่ของเราอยากให้สูงแค่ไหนก็หนีบสูงสูงสูงถ้าเราหนีบไว้ที่ช่องที่2เวลาเราเล่นคอร์ด C นะคะก็จะมีเสียงเท่ากับคอร์ด D ค่ะเดี๋ยวลองดูคอร์ด C เราคิดว่าตัวคาโปเนี่ยนะคะก็คือตัวนัดตัวนี้นั่นเองแล้วก็นับไปช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เขามีความหมายกับเจ้ายังไม่สูงพอขยับมาที่ช่องที่4ค่ะจะเท่ากับเสียงของคอร์ด E เขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่ออ้ายก็ร้องเพราะขึ้นมาแล้วถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องกลับไปเล่นด้วยตัวเองนะคะใครที่อยากจะเล่นกับ Apple ก็ตามมาเจอกันได้ที่นี่เลยค่ะร้านเพลเพลิน by Apple Show อยู่ในซอยสุขุมวิท 66/1 นะคะหรือว่าจะมาทาง BTS ลงสถานีอุดมสุขแล้วเข้ามาในซอยได้เลยหาไม่ยากแล้วพบกันนะจ๊ะตัวเธอบ่แม่นมาวันแล้วก็บ่ได้ใจนางบ่แห่ลงมาคอยรักใจนางไว้บ่ได้สูงไปไหมล่ะเออคาดขาโป้คาดมาขนาดนี้คาดไปได้ยังไงโอ้ยคาดขนาดนี้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วก็มีช่องให้จับแล้วบ๊ายบาย